็นเพโซปณิธานวันน้อยเปิดตัวรอบกาล่าสุดอลังทัพนักแสดงร่วมงานขับข้างพร้อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เอ็นเพโซปณิธานวันน้อยหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักหนังรักเรื่องแรกของค่ายน้องใหม่ดากอนฟิล์มโดยผู้อำนวยการสร้างโบกันธนัทกิตติธีรธรรมเปิดตัวรอบกาล่าสุดอลังการโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานและทัพนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและพร้อมหิวใจไปกับหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักพร้อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ดากอนฟิล์มจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เอ็นเพโซปณิธานวันน้อยรอบกาล่าพรีเมียร์บนพรมแดงสุดหรูเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเอ็นเพโซนะคะปณิธานหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดบนเวทีแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะตั้งใจทำมากๆเลยค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะก็คือมีรูปแบบของความเป็นหนังรักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ทางพ่อเพสปอยให้นิดนึงค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วไปนะครับหนังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ข้างในเยอะมากนะครับอยากให้ไปลองดูว่าคุณจะเจอรสชาติความรักของคุณแบบไหนและจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชีวิตครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะขอบคุณพี่โบขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่นีโน่ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนค่ะที่ให้โอกาสมาเล่นเรื่องนี้ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณประสบการณ์ดีๆครั้งนี้จริงๆก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบก็คุยกันแล้วก็แบบเหมือนน้องแบบเป็นคนง่ายๆครับผมก็ทำงานกันง่ายแล้วก็ทั้งทีมงานนะพี่เพชรแล้วก็พี่โบพี่โน่คือทุกคนเป็นกันเองเลยทุกอย่างก็เลยแบบเวลาทำงานก็เลยราบรื่นเลยดีเป็นปัจจัยหนึ่งนะไม่แบบแม่หรอจริงๆคือทุกคนก็คือแบบทำงานในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเรียกว่าเตรียมตัวมาดีครับผมว่าอย่างน้อยก็คือทำงานมาเยอะเลยมีอะไรก็ช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำน้องหลายอย่างเหมือนกันมากครับใช่ก็แบบนี้ก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราแบบตั้งใจทำมาแล้วพี่ๆเขานะครับก็รู้สึกว่าอีกนิดเดียวแล้วเราจะได้ดูกันแล้วพี่ๆเขาอาจจะแบบไม่ตัดต่ออะไรกันนะแต่ว่าส่วนผมเองกับน้องอันนี้ไม่ได้ดูไม่เคยเห็นอันนี้ครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าพอขึ้นในหน้าจอเป็นในโลกภาพยนตร์เนี่ยครับบอกไหมคือจริงนิวรู้สึกว่าเวลาที่นิวทำงานทุกอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดนิวชอบเรื่องนี้มากกว่านิวรู้สึกว่ามันเรื่องนี้มันให้อะไรกับคนดูว่าเออมันซักเส้นต่อไม่ค่อยมากกว่าแต่รู้สึกว่าคนดูแบบได้รับอะไรกลับไปรู้สึกว่ามีความสุขแล้วมันอยู่จุดที่เราไม่ต้องหวังกันแล้วใช่ใช่ใช่มีความสุขแล้วค่ะก็ดูคาดหวังยังไงเรื่องแรกเป็นไงบ้างก็จะคล้ายๆพี่ๆเลยค่ะก็แค่แบบรู้สึกแบบอยากให้หนังเรื่องนี้นะคะแบบมอบมุมมองความรักในหลายๆรูปแบบให้กับทุกคนที่ดูค่ะและเราหวังว่าหลังจากที่ทุกคนดูทุกคนจะแฮปปี้ก็เป็นการแสดงเรื่องแรกค่ะก็หนูอาจจะแบบว่าเวลาเข้ากล้องอาจจะยังแบบไม่รู้อะเขาเรียกอะไรนะคะอาจจะแบบมุมกล้องค่ะจังหวะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่แม่นก็พี่ๆทุกคนในกองก็จะช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็หนังเรื่องแรกของค่ายนะคะโบเองก็ต้องบอกว่าทั้งโบและทีมงานดากอนฟิล์มนะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะฝากดากอนฟิล์มและหนังเรื่องนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยโบเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความรักนะคะแล้วเราก็ทำด้วยใจรักค่ะก็คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความสุขให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้7พฤศจิกายนนี่วันแรกนะครับแล้วเราอยากให้ทุกท่านไปดูกันทุกๆวันนะครับบอกต่อกันทุกๆเวลานะครับเพื่อเราจะทุกๆคนจะมีกำลังใจทำหนังดีๆได้ทุกๆเรื่องครับแล้วก็ลมหนาวมาแล้วนะคะหนังเรามากับลมหนาวค่ะความรักคู่เขาลมหนาวออบโอบกอดนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็พี่โน้ฝากก่อนนะฝากด้วยครับยังไงก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่มีโอกาสพ่อลูกได้ด้วยกันทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับรอดตายมาได้ก็แบบว่าสุดแล้วอยากจะฝากทุกคนด้วยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีแม่เหล็กหรือจุดแข็งอะไรที่รุนแรงแต่ที่แน่เรามีความแปลกใหม่เรามีความแตกต่างเรามีความสดเรามีความจริงใจอยู่ครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ